โยซงสวัสดีค่ะค่ะวันนี้นะคะก็เดี๋ยวเราจะไปหาหัวบุกกันนะคะซึ่งบนดอยนี้นะคะไม่รู้ว่ามีไม่มีนะคะแต่ว่ายังไงเดี๋ยวเราจะลองไปหาดูนะว่าในป่าเนี้ยมันมีหัวบุกกันไหมนะคะแล้วเดี๋ยวเราไปดูว่าหัวบุกที่เนี่ยมันไม่รู้ว่าจะเจอลูกที่เล็กหรือว่าใหญ่ขนาดไหนเนาะแล้วก็ที่สำคัญคือเดี๋ยวเราจะเตรียมอุปกรณ์นะคะให้เรียบร้อยแล้วเราจะเข้าป่านะคะแล้วก็จะไปหาหัวบุกกันนะว่าที่ที่เราอยู่ที่เนี่ยไม่รู้ว่าจะมีหัวบุกไหมนะคะจะเจอไหมนะคะแต่ที่แน่ๆก็จะพยายามหาให้เจอนะว่าหัวบุกที่นี่นะคะมีลูกเล็กลูกใหญ่ขนาดไหนเนาะยังไงก็เดี๋ยวไปดูด้วยกันค่ะเราไปหาหัวบุกด้วยกันนะคะก็คงต้องไปในป่านะคะก็ต้องเข้าป่าแล้วก็ไปหาหัวบุกค่ะค่ะก็บริเวณที่เราจะไปหาหัวบุกนะคะก็จะเป็นบริเวณที่ตรงนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะเดินไปข้างในนะว่าเราจะเจอหัวบุกไหมนะคะเวลาที่แบบเราเข้าไปในป่าประมาณนี้นะคะสิ่งที่สำคัญเลยก็คือว่าเราต้องใส่รองเท้าเนาะใส่รองเท้าบูทแล้วก็เราต้องมีมีดอะไรประมาณนี้สักเล่มนึงนะคะเข้าไปเนาะเพราะว่าอย่างที่บอกอะถ้าเราเข้าไปในลักษณะแบบนี้ค่ะไม่รู้ว่าจะเป็นยังไงเนาะมาเดี๋ยวเราเข้าไปนะก็คือบริเวณนี้เลยเดี๋ยวเราจะไปหาข้างในนี้นะคะอาจจะก้มๆหน่อยนะคะค่ะวันนี้นะคะเราก็เดินเข้ามาในป่าเนาะก็เจอแล้วนะคะที่วันนี้เราจะมาหากันนะคะซึ่งก็จะเป็นต้นนี้เลยนะคะเดี๋ยวเราเดินเข้าไปใกล้ๆนะพื้นที่อาจจะชันหน่อยเนาะก็คือต้นนี้เลยนะคะต้นที่ลายๆที่อยู่ทางด้านหน้านี่เลยนะคะก็ช่วงนี้ก็รู้สึกว่าดอกของเขาก็แห้งหมดแล้วเนาะดอกก็จะแห้งๆละดอกของเขาแห้งแล้วนะคะนี่ข้างในนี้นะคะก็เดี๋ยวนะเราไปเปิดดูหน่อยมีแมลงด้วยมีแมลงตัวหนึ่งอยู่ด้วยนะบินไปแล้วนะคะนี่ก็จะเป็นดอกของเขาเนาะก็อันนี้ก็ถ้าแก่เต็มที่เนี่ยอันนี้ลูกของเขาจะใหญ่กว่านี้นะคะที่อยู่ตรงกลางนี้นะคะนี่อันนี้จะเป็นเมล็ดเลยนะคะแต่อันนี้ยังไม่ได้แก่เต็มที่นะก็ช่วงนี้เขาจะมีลักษณะเป็นแบบนี้นะคะลำต้นก็จะลายๆประมาณนี้เลยอันนี้เราเจอแล้วนะคะต้นบกนะคะเดี๋ยวเราจะขุดนะคะทำการขุดนะว่าลูกจะใหญ่ไหมนะคะต้นนี้ที่วันนี้เราตั้งใจมาหาเลยนะคะเดี๋ยวเราจะเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยมาขุดกันค่ะว่าลูกมันจะใหญ่ไหมนะคะเดี๋ยวเราจะขอเคลียร์ตรงนี้ให้เรียบร้อยก่อนนะคะแล้วก็เราค่อยขุดนะว่าลูกที่เรามาหาในวันนี้มันจะใหญ่ขนาดไหนนะคะให้มันเรียบร้อยก่อนนะคะแล้วเดี๋ยวเราค่อยขุดนะไม่รู้ว่าลูกจะใหญ่ไหมหัวของมันจะใหญ่ไหมนะคะเดี๋ยวก่อนเนาะให้มันเรียบร้อยก่อนพื้นที่มันจะชันๆนะคะลองเลยว้ายโดนแล้วว่าหัวของมันใหญ่ไหมนะคะเ
ายเนาะว่าหัวใหญ่ไหมนะคะนี่ถือว่าขุดไม่ไกลนะคะลูกก็ใหญ่ค่ะใหญ่นะไม่ใช่ไม่ใหญ่เนาะถือว่าใหญ่มากเลยค่ะใหญ่นะเดี๋ยวมาดูใกล้ๆค่ะว่าใหญ่ขนาดไหนนะวันนี้ถือว่าโชคดีนะลูกที่หนึ่งก็ถือว่าใหญ่ค่ะนี่ได้แล้วนะคะใหญ่เหมือนกันนะวันนี้ถือว่าโชคดีนะคะนี่ใหญ่เลยค่ะลูกใหญ่นะสีขาวๆด้วยนะคะก็อันนี้เราเจอแล้วนะคะหัวบุกที่เราหานะคะในวันนี้นะก็ถือว่าใหญ่นะคะไม่ใช่ไม่ใหญ่เนาะประมาณ2โลได้นะคะดีใจมากเลยค่ะก็ถือว่าขุดไม่ลึกนะขุดไม่ลึกแล้วก็เจอแล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำไปนะคะไปทำกินเนาะแต่ว่าแบบนี้เรายังไม่สามารถที่จะแบบกินได้เลยนะคะเดี๋ยวเราจะนำหัวเนี่ยที่เราขุดได้เนี่ยไปทำกับข้าวกินแต่วันนี้เราก็มาหาอย่างเดียวนะคะเรายังไม่ทำนะคะก็ถือว่าใหญ่ค่ะใหญ่มากๆเลยนะคะลูกก็ประมาณ2โลนะคะความอันนี้นะคะประมาณ2โลเนาะถือว่าโชคดีนะคะวันนี้ที่เราหาได้เจอเป็นหัวบุกแต่ถือว่าขุดไม่ลึกนะคะก็เคลียร์พื้นที่ให้เรียบร้อยแล้วก็ใช้จอบแบบค่อยๆเคลียร์ไปเนาะก็ขุดมาได้แล้วนะคะประมาณนี้นะก็ถือว่าใหญ่ค่ะใหญ่เนาะใหญ่มากๆเลยนะคะก็โชคดีนะวันนี้ที่เราขุดแล้วก็ได้แล้วนะคะเดี๋ยวเราจะนำกลับบ้านนะคะค่ะก็หัวบุกนะคะที่เราขุดได้ในวันนี้นะคะปกตินะคะหัวบุกเนี่ยถ้าช่วงที่ดอกของเขานะคะยังไม่แก่เต็มที่นะคะก้านตรงนี้อ่อนๆนะคะเราสามารถแบบเก็บไปทำกับข้าวกินก็ได้นะคะแล้วก็ช่วงนี้ถ้าสมมติว่าก้านเขาแก่ๆแบบนี้นะเราจะไม่กินแล้วนะคะแล้วอีกอย่างหนึ่งนะคะหัวตรงนี้นะคะเราสามารถนำไปทำกับข้าวกินได้นะคะแต่ว่าต้องทำแบบหลายๆขั้นตอนนะคะมีวิธีของมันด้วยนะคะมันถึงจะแบบไม่แบบคันเนาะเวลาสมมุติว่าเราไปทำกับข้าวเนี่ยเราต้องมีวิธีทำด้วยนะคะถึงจะไม่คันนะคะแล้วก็หัวบุกนะคะเวลาที่เรานะคะขุดได้มาในลักษณะแบบนี้นะคะถ้าเขายังไม่มีแผลเนี่ยเราสามารถจับแบบนี้ได้นะคะแต่ถ้าสมมติว่าเขามีแผลคือเราขุดแล้วก็โดนนะคะเราก็ไม่ควรที่จะนำมือของเรานะคะไปจับบ่อยๆนะคะถ้าเราจับบ่อยๆเนี่ยไปโดนลูกบุกลูกหัวบุกบ่อยๆเนี่ยจะทำให้มือของเราคันได้นะคะซึ่งก็คันนะคะไม่ใช่ไม่คันนะแล้วถ้าถามว่ากินแบบนี้ได้เลยไหมไม่ได้นะคะคือมันจะคันนะคะแล้วก็คือขุดได้ตั้งนานแล้วขุดได้ขึ้นมาแล้วนะคะปกตินะคะก็คนไทยเขาจะเรียกว่าต้นบุกนะคะแต่ว่าคนม้งเขาจะเรียกว่าเขาคนม้งนะคะจะเรียกว่ากางโพงนะคะพวกเรานะคะที่เป็นม้งนะคะจะเรียกไอหัวบุกตรงนี้นะคะหรือว่าต้นบุกตรงนี้นะคะว่ากางโพงนะคะกางโพงบางคนก็เรียกว่ากางโพงนะคะบางคนเขาก็เรียกว่ากางยืออย่างเงี้ยนะคะก็จะมี2ชื่อนะคะก็เดี๋ยวยังไงนะคะคลิปนี้นะคะเราก็พบกันเพียงแค่นี้ก่อนนะคะแล้วก็เดี๋ยวเราค่อยไปพบกันในคลิปต่อไปนะคะ